สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมอันนี้ก็ได้มาอยู่กับสุมิโตโมะนะครับ SS210 F6 อันนี้นี่ก็เป็นคันแรกเลยนะครับที่มาเจอแถว3จังหวัดนะครับก็เป็นทีมงานของดูฮานะครับคอนสตรัคชั่นก็ได้งานรอบประมาณ8กิโลนะครับเห็นเมื่อกี้คุยกับเจ้าของนี่ก็ลงไปขับเองครับเปลี่ยนกับคนขับเมื่อกี้พักกินข้าวนี่ก็ลงงานคู่เลยนะครับ2คันเป็น F6 เหมือนกันอันนี้นี่ก็เป็นเครือญาติกันนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆก็ที่คุยไปเมื่อกี้แกจะเอาคิวดินประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ก็กำลังยกคิวดินอยู่ก็เริ่มจากถนนสาย418นะครับทางนี้ก็เป็นทางอยู่ระหว่างถึงเทศบาลบ่อทองนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่นู้นครับผ่านสะพานไปนิดนึงครับสิ้นสุดงานครับอันนี้ก็ถ้าวัดจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็ประมาณตีคร่าวๆก็ประมาณกิโลได้หรือเปล่าครับส่วนฝั่งนู้นก็ทำเหมือนกันนะครับเหมือนแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นดีหน่อยนะครับมีเป็นขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องยกไม่ต้องยกคิวดินสูงนะครับแค่ปะปะแล้วก็เก็บรายละเอียดเลยน่าจะได้เลยนะฝั่งนู้นตรงนี้ก็น่าจะอยู่ยาวๆนะครับแล้วก็คุยเมื่อกี้มีเพิ่มเติมแกบอกว่ามีอีกโอ้โหหลายสายอยู่นะครับงานแบบนี้แล้วก็น่าจะลุ้นออกรถอีกประมาณ 2-3 คันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าจะเอารุ่นไหนนะครับมาเดี๋ยวก็จะลองถามเจ้าของดูถ้าเอาออกมาไปรีวิวนะครับจะไปถ่ายทำตรงนี้ก็น้องหรือเปล่านะที่ขับเจบอกว่าเป็นน้องนะครับดีนะครับงานเป็นเครือญาติไปเลยนะครับไม่ต้องปวดหัวกับคนนอกนะครับโอเคครับเก่งเก่งกันทุกคนเลยนะครับในเครือญาติขับรถดำเนินธุรกิจน่าจะไปด้วยสวยถ้าสามัคคีกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่ใกล้ตัวถังรถหน่อยนะครับเพื่อจะให้ได้ยินเสียงของเครื่อง CHK1X นะครับ157แรงม้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันเสียงก็นิ่มดีรถใหม่ก็อย่างนี้นะครับมาฟังเสียงกันนะครับนี่ก็รถมาอยู่ใกล้แล้วนะครับก็คือเปิดงานเก่าไอ้นิดนึงนะครับก็คือจะให้กลองมันกว้างนิดนึง
ประมาณ1ช่วงบุ้งกี่นะครับตัวนี้ก็ปกติเหมือนกันครับกินน้ำมันถามคร่าวๆเมื่อกี้ที่เติมไปบอกว่า200ลิตรนะครับวัดกันตามมาตรฐานนะครับได้อยู่2วันนะครับก็คือวันหนึ่งก็น่าจะตกที่8ถึง70ลิตรนะครับน่าจะได้อยู่นะการกินนะครับก็ตีข้าวก็ชั่วโมงนึงก็ประมาณ 14-13 นะครับอันนี้เป็นเบอร์9นะครับโอ้คันข้างหน้านี่ก็เป็นเบอร์7นะครับหน้าคัน8ก็มีอีกคันนึงครับน่าจะอยู่หน้างานอื่นครับเป็นสาวกซูมิโตโมะนะครับชอบซูมิโตโมะนะครับคนเราก็มีความชอบไม่เหมือนกันนะครับเป็นรสนิยมนะครับถึงรสจะสเปคไม่ดีหรือว่าราคาสูงแค่ไหนก็ถ้าเป็นรสนิยมความชอบก็จะถอยมาอยู่ดีนะเป็นเจ้าของที่คนไทยเขาชอบพูดกันว่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับอยู่กับผู้ดูแลนะครับว่าเรียกง่ายๆก็คือผู้ดูแลสิ่งทุกอย่างผู้จัดการนะครับก็ขับไปด้วยก็ดีเหมือนกันงานก็จะได้ออกมาแล้วก็เสร็จเร็วๆตอนนี้ก็ชั่วโมงลืมถามไปนะเมื่อกี้ว่าใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วสภาพแบบนี้ก็น่าจะไม่ถึงพันอีกนะครับประมาณแต่ว่าถ้าไม่ถึงก็เกือบๆแล้วนะหรือไม่ก็พันกว่านิดๆก็ต้องขอไปด้วยนะครับโอ้มดคันไฟมันเยอะนะครับกัดไม่หยุดเลยงานแบบนี้ก็เป็นธรรมดานะครับโอ้อยู่ไม่ติดเลยผมนี่โอ้ยกัดอีกแล้วมุมใหม่แล้วนะครับโอ้อยู่ไม่ได้จริงๆบุ้งกี่ก็ 0.9 นะก็พอได้อยู่นะครับกับกำลัง157 58แรงม้าครับกับซีซูThank you.
นการที่ตามหลังครับก็ลอกพื้นไปฟังๆครับก็ยกที่เหลือแล้วก็แต่งขอบนิดนึงอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับจากทีมงานดูฮานะครับคอนสตรัคชั่นนะครับโอกาสหน้าก็จะมาอัปเดตนะครับงานนี้ให้ชมครับดูที่มาแล้วก็โอเคน่าจะไม่มีปัญหาเลยนี่ก็ต้องขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ยังอีกยาวไกลนะครับฝั่งนู้นก็ต้องทำอีกนะครับ